จำนวนการผลิต 3,500 เหรียญซึ่งแตกต่างกับเหรียญที่ระลึกอื่นที่มีจำนวนการผลิตหลักล้านนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC โดยหลักๆแล้วช่องของผมก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนรวมไปถึงธนบัตรซึ่งบางครั้งก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญธนบัตรในบางคลิปวิดีโอสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวเหรียญกระสาบที่ระลึกพระชนมายุ80พรรษาของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกที่มีจำนวนการผลิตน้อยนะครับปัจจุบันเหรียญกระสาบที่ผลิตออกมาจำนวนน้อยๆต่างมีราคาที่พุ่งทยานสูงขึ้นเมื่อหันกลับมามองเหรียญกระสาบที่มีจำนวนการผลิตไม่มากนักเราจะพบว่ามีอยู่หลายเหรียญและหลายชุดราคายังไม่สูงมากจนเกินไปหนึ่งในชุดเหรียญกระสาบที่ระลึกที่จัดว่ามีจำนวนการผลิตไม่มากนั่นก็คือเหรียญกระสาบที่ระลึก80พรรษาของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาที่ออกมาในปีพ.ศ. 2548นับว่าราคายังไม่แรงมากนักและเชื่อว่าจำนวนการผลิตที่น้อยขนาดนี้ผลิตเพียง 3,500 เหรียญเป็นเหรียญชนิดราคา600บาทบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่เหรียญในหลวงแต่หากนานๆไปปัจจัยความหายากจะเป็นตัวแปรที่สำคัญจำนวนการผลิตที่น้อยก็เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เหรียญมีราคาแพงเก็บของถูกในตอนนี้อนาคตต้องแพงกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนเหรียญชนิดราคา20บาทก็จะมีจำนวนการผลิต 200,000 เหรียญเท่านั้นปัจจุบันเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ก็จะมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ200บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญชนิดราคา10บาท2สีจำนวนการผลิตก็ขยับสูงขึ้นมาหน่อยผลิต1ล้านเหรียญแต่อยู่ในกลุ่มของเหรียญระดับหายากและจำนวนการผลิตน้อยติดอยู่อันดับ1ใน5ของเหรียญ10บาท2สีที่เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับปัจจุบันเหรียญ10บาท2สีรุ่นนี้จะมีราคาซื้อขายสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่180ถึง200บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้จะอยู่ที่ประมาณ40ถึง60บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับและเพื่อนๆล่ะครับมีเหรียญชนิดราคา620หรือชนิดราคา10บาทสามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีข้อมูลมาให้เพื่อนๆนักสะสมเท่านี้นะครับเก็บยังไงมีความสุขเก็บให้ลูกหลานดูก็เก็บเถอะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ทุกเหรียญทุกวาระมีราคาและมีคุณค่าทางจิตใจทุกเหรียญสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ